สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ใช้รถแลนะสวัสดีเพื่อนๆนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมย่างลําบากมากเลยนะครับเพราะว่ายางผมมันรั่วนะครับผมไปร้านปะยางผมเห็นป้ายผมก็สะดุดตกใจเลยนะครับปะยางยี่ิบสี่ชั่วโมงแต่พราะผมต้องใช้รถเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มตกน้ํามันจะท่วมนะครับถ้าปะยางยี่ิบสี่ชั่วโมงคงรอไม่ไหวนะครับผมก็เลย หาหนทางที่จะปะเองนะครับโดยการใช้ตัวช่วยของผมนะครับซึ่งตัวช่วยที่ว่านี้มีอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองติดตามมาดูครับก่อนอื่นเลยนะผมายางมันรั่วล้อหลังนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมก็หาคำตอบไม่ได้นะครับบางคนนะครับขับรถมาไม่เคยเไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับ ยางรั่วเลยนะผมเคยเคย,เคยเจอ,เ,อเพื่อนคนใช้รถคนหนึ่งนะครับเขาก็เล่าว่าตั้งแต่เขาขับรถมาเนี่ยเขาไม่เคยยางรั่วไม่เคยปะยางเลยนะผมเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ผมปะยางนะตลอดระยะเวลาที่ใช้รถขับรถนะยีกว่าปีเนี่ยคือสองครั้งนะครั้งแรกเนี่ยนานมากแล้วนะนี่คือเป็นครั้งที่สองของผ คือ,อยางล้อหลังมันรั่วผมต้องถอดล้อออกมาเพื่อจะเช็คดูนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเมื่อผมดึงตะปูออกไปนะมันก็จะมีอากาศพุ่งออกมานั่นคือรอ,อยรั่วที่อยู่บนยางผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะว่าผมจะทํำยังไงเกี่ยวกับยางที่มันรั่วนะครับจะใช้เวลาน,านานขนาดไหนในการปะช่างฝีมืออาชีพเขาปะยีบสี่ชั่วโมงผมจะใช้เวลากี่ชั่วโมงดีนะครับ ชุดนี้คือชุดปะยางนะหาซื้อได้ในพวกช็อปช็อปปี้ออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคู่มือนะคู่มือเราก็อ่านคู่มือนะครับเป็นคู่มือออกมานะในในชุดปะยางสําเร็จรูปก,ก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแหลมนะเราต้องแทงลงไปเพื่อจะนานาทางให้รูรึป บาดแผลของอยางเนี่ยให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบาดแผลหรือว่ารอยรั่วของอยางเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นตะปูมีขนาดเล็กมากนะบางครั้งเนี่ยก็ครึ่งหุน1ห,นหุนอะไรเนี่ยเราก็แทงด้วยเหล็กแทงลงไปก่อนเลยนะครับแทงแล้วก็คว้านคว้านมันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเปิดบาดแผลให้มันให้มันกว้างขึ้นมาหน่อยนะครับ ก่อนที่เราจะใช้ไอ้เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวป่ายางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะรีวิวในการป่ายางนะเนื่องจากว่าฝนมันตกนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็น้ําก็เริ่มท่วมนะท่วมบางพื้นที่นะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะผมก็เลยต้องปาเองนะที้นี่สองนี่ก็คือ,เ,อเข็มนะเ,เข็ม เข็มปะยางนะรเราต้องร้อยไหมของตัวที่จะปะยางครับผมเรียกเขาว่าเป็นไหมดีกว่าเนาะมันจะได้ง่ายเนี่ยหนชุดของการปะยางมันจะมี3เส้นแล้วแต่ว่าเขาจะขายยังไงนะแต่ว่าชุดเนี้ยผมซื้อมาในราคา24บาทนะฮะยีบาทนั่นก็แปลว่าผมปะได้3 3แผลนะก็ตกแล้วก็แผลหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ถึง10บบาทเนาะ อ่าแต่ว่าก็ต้องมีค่าขนส่งอีกนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นไหมปะยางนะครับแล้วก็ชี้มันออกมานะครับอ่ามันจะมีทั้งหมด3เส้นนะไม่ใช่ว่าใส่ทั้ง3เส้นลงไปในรูเดียวไม่ได้นะครับอ่าต้องใส่ทีละเส้นต่อหนึ่งรูนะครับาฉะนั้นอ่ถ้าเพื่อนเพื่อนฟังอยู่เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอามันมีมา3ามรูงั้นเราก็จะต้องแทง ยางให้ยางของเราเป็นสามรูเพื่อจะได้ปะยางให้มันคุ้มค่ากับเ,เม็ดเงินที่เราเสียไปเออันนั้นก็ก็น่าคิดนะแต่ว่าลองทำกับรถเพื่อนๆดูนะเส่วนผมผมแทงแผพเดียวพอเพราะว่าแทงแพเดียวผมก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้เขามีกาวมาด้วยนะเราเราก็ต้องใส่กาวเข้าไปนะกาวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็น น้ำหล่อลื่นนะครับเพราะว่าไหมปะยางเนี่ยผมดูแล้วมันน่าจะน่าจะยัดลงไปในรูยากมากเลยนะครับแล้วก็ใช้กาวชโลมมันหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องแทงตัวเข็มปะยางที่มีไหมร้อยเนี่ยแทงลงไปเลยนะฮะแทงลงไปนะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้กําลังนิดหนึ่งนะขนาดผมเ กำลังเยอะแล้วนะครับผมยังแทงไม่ค่อยจะลงเลยนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เราไม่มีประสบการณ์นในด้านปลายยางกนะ็ต้องแทงลงไปนะแทงแทงลงไปให้มันจมลงไปนะคือให้ให้ปลายของเข็มปลายยางเนี่ยมันทะลุลงไปที่ชั้นด้านในของอยางนะครับเมื่อแทงเสร็จนะครับถ้าถ้าลมมันลมมันไม่พอนะเราก็ต้องสูบลมเข้าไปหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าลมมันไม่มีเนี่ยเวลาเราแทงลงไปเนี่ยยางมันก็จะยุบตัวใช่ไหมมันก็จะไม่มันก็จะไม่มไมแบบไม่มีกําลังในการดันลงไปนะผมกอใช้เวลาในการแทงลงไปนะแทงลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็ลองทําตามดูนะครับ,ก,นะรบก็จะเซฟเงินในเรื่องอของป่ายางได้แล้วก็เซฟเวลาเนะี่ยเพื่อเพื่อน ไม่มีเวลา24ชั่วโมงนะก็ปะยางแบบผมเลยนะก็ใช้เวลาก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะเห็นไหมครับนะเมื่ออาชีพเขา24ชั่วโมงเราไม่ต้องนะเรามือสมัครเล่นเอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะ,อะแล้วก็ตอกแทงไปนะใช้กําลังนะกําลังกดลงไปนะเอาตัวเรานี้นะครับกดลงไปเลยนะครับกดกดลงไปเรื่อยๆนะจนตัวเข็มของปะยางเนี่ยมันทะลุลงไปนะ เมื่อมันทะลุลงไปเราจะทํายังไงต่อเราก็ต้องดึงขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเข็มของปลายยางเนี่ยเวลาดึงขึ้นเนี่ยมันก็จะหลุดจากตัวของไหมปะยางนะครับตัวไหมของปลายยางเนี่ยมันก็จะไปะเข้าไปแทนที่นะตรงที่รูของยางที่มันรั่วนะครับวิธีนี้มันก็เป็นวิธีที่ปะยางแบบฉบับนะแบบง่ายๆนะ บางคนก็เมื่อปะเสร็จนะครับถ้ามีเวลานะพักร้อนหรือว่ามีเวลาหยุดหลายๆวันก็ไปปะสตรีมเอานะไปปะสตรีมก็คือต้องถอดอยางแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับแล้วก็ตัวยางดิบนะในการปะข้างในมันก็จะไม่มีร่องรอยของไหมปะยางนะแต่ของผมเนี่ยต้องเร่งด่วนนะครับเพราะว่าผมต้องอขับรถไปมานะครับไปซื้ออะไรบ้าง ไปดูรถข้างนอกบ้างนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกนะครับผมขับโมไซค์ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าผมต้องออ,ออกไปดูงานข้างนอกแล้วก็ไปซื้ออะไรด้วยนะฉะนั้นเนี่ยผมก็ปะเองเลยนะเวลาเราดึงเข็มปะยางขึ้นมาเห็นไหมครับตัวไหมปะยางเนี่ยมันก็จะแทนที่รูที่อ,อของ ป,ปูนะที่มันมันมันปักลงไปในยางนะหลังจากนั้นเราก็สูบลมสูบลมเข้าไปนะแล้วก,เนะวก็เราก็ต้องเช็คดูนะว่าแผลที่เราปาเนี่ยอยู่หรือไม่อยู่นะอยู่หรือไม่อยู่นะไม่อยู่ก็ก็ต้องแทงซ้ําเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ถ้าอยู่เราก็โชคดีไปขั้นตอนต่อไปก็สูบลมยางนะครับสูบลมยางแล้วเราก็ต้องเช็ครอยรั่วดูนะว่าแผลที่เราปาเนี่ยมันอยู่หรือไม่อยู่นะถ้าไม่อยู่ก็ ulous, ก็แทงซ้ําลงมาอีกก็ได้นะครับก็ได้นะครก็คือปะให้เราวิ่งชั่วคราวก็ได้นะเมื่อปะเสร็จเราก็เอาไปสตรีมนะถ้าเราอยากสตรีมยางมันนะหลังจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดมันตกแต่งมาหน่อยนะครับในความคิดผมนะผมว่าเวลาเราวิ่งไปเนี่ยไอ้ไหมมันโดนถนนเนี่ยมันก็ต้องสึกไปเรื่อยๆเ,เนาะ,อะพอมันสึกไปเรื่อยๆมันก็จะราบเดียบนะ เอาไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูนะวิธีนี้นะครับเซฟค่าใช้จ่ายลงไปอีกนะตัวหนึ่งก็24บบาทได้3แผลนะได้3แผลนะอ,อ,อย่าอย่าไปแทงอีก2แผลเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าเขาเให้มา3เส้นเนี่ยเราก็แทงทั้ง3 3เส้นเลยนะคนละลูปไม่ใช่นะก็คือเขาให้เก็บไว้นะครับไปแทงข้างหน้าที่อย่างมัรรัุ่นนะ ยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะฮะอย่าให้ YouTube มันจับได้ว่าเราเป็นหุ่นยนต์นะครับในการดูคลิปนะฮะยังไงผมขอบคุณนะครับในการร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นนะครับขอบคุณมากมายเลยเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี